นี้เตรียมพบกับอะไรใหม่ๆทั้งพิธีกรคู่ใหม่ทุกรายการของเวิร์กพอยต์เนี่ยพิธีกรหน้าตาดีๆทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวประหลาดประกบกับทุกรายการที่จะมาทำรายการใหม่เกมรูปห้องชนเกมพร้อมกับเกมใหม่ๆทุกสัปดาห์อะไรฮัทพันไทยฮัทพันไทยสตูดิโอไทยทรานส์ฟอร์เมอร์เอายังไงไปเลยพบกับความสนุกครั้งใหม่ได้ในเกมรูมห้องชนเกมไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหบ่ายโมงวันอาทิตย์แบบนี้ก็ได้เวลามาสนุกสนานกันนะครับคือในโลกเราเนี่ยมีเกมเยอะแยะมากมายถูกต้องฮะบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้คนนิยมเกมกันเยอะมากอย่างยิ่งคลองเตยเนี่ยเกมไป10กว่าคนผมเห็นอยู่เกมนั่นคือโดนตำรวจจับนั่นก็เกมเหมือนกันนั่นคนละเกมเกมแบบไม่ต้องใช้มือกดเลยแค่ใช้มือใส่กุญแจเท่านี้เองนั่นครับผมได้แล้วเกมแล้วถูกต้องแต่นี่ของเราเกมคนละแบบกันคนละแบบคนละแบบผมว่าผู้เข้าแข่งขันของเราพร้อมแล้วครับผมไปพบกับแขกรับเชิญเราไหมครับเชิญเลยทั้ง6ท่านเลยนะครับครบแล้วมาทดสอบความพร้อมแขกรับเชิญนิดนึงพร้อมไหมฮะไม่พร้อมพร้อมนี่มาดิพร้อมค่ะพร้อมล้อมเลี้ยงแถวเลยฮะใครอยากยืนตัวไหนยืนเลยครับยืนที่สบายใจอ่ะยืนตรงไหนยืนเลยพร้อมนะครับจัดแถวจัดแถวครับไปครับจัดแถวจัดแถวครับเร็วๆๆแล้วจัดแถวจะอยู่ที่เดิมโอเคครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วหัวแถวนับ1 2 3 4 5 6โอเคแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบมากแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอมีกติกาเหรออะไรอ่ะคืออะไรอะไรอ่ะใครนับเลขขี้อยู่ทีมเดียวกันใครนับเลขคู่อยู่ทีมเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวจับทีมนะจับนะโอ้โหทำไมเขาดูดีใจอ่ะอยู่ใช่ไหมเออทำไมตรงนี้ดูนิ่งๆทางนี้ดีใจโอเคนี่ไม่โอเคนะเราก็ไม่โอเคนะทีมนี้คือทีมดำทีมนู้นคือทีมแดงแยกแยกย้ายครับเข้าจำพี่ไม่ได้แล้วไงแพ้อ๋อถึงแล้วไปแล้วแพ้และทีมที่ได้มาก็เป็นตัวตัดสินชะตากรรมของทุกคนในเกมรูมนี้เลยครับโดยเราก็จะทำการแข่งขันทั้งหมด4เกมทีมใดที่มีคะแนนสะสมมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะส่วนทีมแพ้ก็จะถูกลงโทษอย่างสาสมแม่เดิมพันโหดแบบนี้นี่มีมันตั้งแต่เกมแรกแน่นอนครับแล้วเกมที่เลือกมาเป็นเกมแรกในวันนี้นะครับนั่นก็คือเกมอดอยากปากแห้งอุปกรณ์มาตั้งเรียบร้อยแล้วครับคุณแจ๊คเกมอดอยากปากแห้งกติกาง่ายมากๆง่ายที่สุดในโลกครับผมผมจะให้เมนูอาหารไปคนนั้นอะมาบอกเมนูอาหารกับแม่ครัวหรือพ่อครัวที่อยู่ตรงนี้ครับพ่อครัวถ้าตอบถูกก็คือจบเลยแต่อันดับแรกต้องหาตัวแทนก่อนจากแต่ละทีมนะครับเพื่อมาเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวเอ้ยไม่ใช่นี่ไงนี่ไงเขาเป็นกระติ๊บไงกระติ๊บไงใช้ประสบการณ์ทำอาหารป่ะครับอ๋อครับผมค่ะน้องกระติ๊บเขามีประสบการณ์คนนี้ประสบการณ์อดอยากปากแห้งคือเดี๋ยวไปทีละคนพอดูเมนูเสร็จปุ๊บเอ้ยเราอยากกินเมนูนี้เดินไปนั่งสั่งเมนูนี้กับแม่ครัวแค่นั้นเองถ้าแม่ครัวตอบได้เป็นเมนูอะไรจบเลยง่ายไหมฮะทำไมมันง่ายเงี้ยโอ้โหมันง่ายคุณแจ๊ดอะไรฮะคุณแจ๊ดเขาบอกมันง่ายมากเลยไปพูดชื่อเมนูอ๋อทั้งง่ายมากเอางี้แล้วกันครับยังไงฮะใครที่เป็นลูกค้าเนี่ยครับใส่ที่ถางปากแบบใสเอาไว้แล้วก็พูดเมนูให้แม่ค้าเข้าใจให้ได้แล้วใครได้แต้มมากที่สุดในเกมนี้รับไป1คะแนนครับแม่แบบนี้ไม่ง่ายได้เลยครับกว่าจะได้แต่ละเมนูสงสัยได้อดอยากปากแห้งสมกับชื่อเกมแน่ๆไปดูกันครับว่าเมนูร้านนี้นี่จะชื่อเพี้ยนไปขนาดไหนเราเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวกันเรียบร้อยใส่ที่ครอบกันไปเรียบร้อยแล้วฮะจริงๆแล้วถ้าได้เกี่ยวกับที่ต้องเฮียหรอกอะไรนะถ้าได้เกี่ยวกับที่ต้องเฮียหรอกฮะให้มาแล้วน่าเกลียดแบบนี้อย่าว่าอย่าเชิญมาอ๋อ
ถ้ามาแล้วน่าเกลียดแบบนี้ถ้ามาแล้วน่าเกลียดแบบนี้สนุกดีอยากมาอีกโอเคเอาอาหารนะโอเคพร้อมนะครับพร้อมพี่ตุ๊กกี้พร้อมพร้อมเมนูแรกครับวันนี้จะทานอะไรดีคะโอ้เฮียฮอดฮะอะไรนะโอ้เฮียฮอดอะไรเฮ้ยพูดออกมาอย่างนี้ไม่ได้โอ้เฮียฮอดปลาเพี้ยนทอดโอ้เฮียฮอดปลาเพี้ยนทอดอันนี้ถูกเราถูกแล้วนะทานอะไรดีคะแกงขี้เหล็กไม่ออกขี้แล้วมั้งเนี่ยจะทานอะไรดีคะฮอตพะหันไห่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 อะไรข้าวไข่ข้าวไข่อะไรเนี่ยวันนี้จะทานอะไรดีคะหมูสะเต๊ะหมูกระทะไม่ใช่หมูสะเต๊ะถูกครับวันนี้จะทานอะไรดีคะหื้อข้าวหลามน้ำแดงหื้อข้าวหลามน้ำแดงหื้อข้าวหลามน้ำแดงหมูข้าวหลามน้ำแดงถูกครับพี่ใหญ่วันนี้จะทานอะไรดีคะเอ็ดปักอิงเป็ดปักกิ่งทอมครับดูท่าโอ้โหอะไรนะเมนูเมื่อกี้ห้นเห็ดผัดเห็ดห้องต้นผัดผักอันนี้อาจจะไม่ทราบอันนี้พี่กี้อาจจะไม่ทราบอ่ะคุณไอซ์ฮะห้องเศร้าฮะห้องเศร้าพี่ด่าหนูทำไมอ่ะไม่ได้พูดไม่ได้ด่ารู้ยังต้มแซ่บนี่มึงต้องแซ่บแต่มึงหมดเวลาไปแล้วนะอันนี้ไม่ได้อันนี้หมดไปนานแล้วนะอันนี้มาดูเฉยพี่บอกเลยนะพี่บอกเลยว่าต่อไปนี้2เมนูที่พี่จะไม่กินตลอดชีวิตคือปอเปี๊ยะทอดกับมัสมั่นไก่พี่เจ็บปากมันร้อนนะมันร้อนใจเย็นๆก่อนครับคุณตุ๊กกี้ถึงจะต้องเจ็บปากแต่ก็ทำไปได้ถึง5เมนูเลยเลยครับมาดูกันครับว่าทีมแดงจะพูดได้เพี้ยนทำได้มากกว่าหรือไม่มีอะไรจะฝากถึงแบบลูกทีมเราบ้างครับเชื่อใจหัวหน้าทีมอยู่แล้วค่ะเฮ้ยพูดชัดมึงอะไรนะพูดชัดมึงอะไรนะสู้สู้เอาจริงนะอะไรอ่ะไม่ได้โกรธคนพูดนะโกรธไอ้คนให้พูดเอาละพวกเป็นการเสียเวลาเริ่มเกมกันเลยนะครับพร้อมไหมครับเมนูแรกครับโอแตกเมนูอะไรดีคะโอแอกโอเอโอแอกไปหน่อยแต่ก็ทำได้ไปถึง6เมนูเลยล่ะครับแถมยังมากพอที่จะเอาชนะทีมสีดำไปได้อย่างฉิวเฉียดงานนี้ทีมแดงต้องเฮดังๆแล้วล่ะครับโอ้เพราะฉะนั้นนะ
ในเกมแรกนะครับผมทีมแดงชนะได้ไป1คะแนนตอนนี้นะครับผมสีดำไม่มีคะแนนนะครับสีแดงนำไปแล้วครับ1คะแนนแต่ละเกมเนี่ยเราสามารถตีตื้นกันได้เรื่อยๆเกมต่อไปเนี่ยมีถึง2คะแนนครับสงครามยังไม่จบอยู่เพิ่งนับศพทหารครับผมเกมของเรานะครับเป็นเกมอะไรต้องอีต้องอะไรWho is my chef หรอ Who is my chef หรอคะกติกาคือง่ายมากเลยครับเราจะมีเมนูเดียวกันเลยนะ3โต๊ะด้วยกัน1ในนั้นจะเป็นโต๊ะอีครับอีก2อันเป็นโต๊ะอร่อยสมาชิกในทีมเนี่ยต้องประชุมกันครับและทายให้ถูกว่าอีกคนนึงที่เขามานั่งชิมกันเนี่ยโต๊ะไหนคือโต๊ะอีเพราะฉะนั้นคนที่นั่งชิมหน้าที่เดียวของคุณเลยคือถ้าคุณเจออีเข้าไปคุณต้องเก็บอาการให้ได้ต้องใช้ทักษะความเป็นนักแสดงของคุณเนี่ยถูกต้องให้เกิดประโยชน์ที่สุดถ้าทีมดำมานั่งทีมแดงจะเป็นคนทายแล้วก็สะสมคะแนนไปแล้วก็จะสลับกันครับทีมแดงมานั่งทีมดำก็จะทายสะสมคะแนนกันไปอันนี้มี5เมนูนะครับครับเมนูแรกในวันนี้ของเราเป็นเมนูโอ้โหอร่อยมากเป็นเมนูขึ้นชื่อของเมืองไทยแล้วครับต้มยำกุ้งน้ำข้นโอ้โหประเดิมด้วยทีมแดงเป็นคนทายก่อนเลยโอเคครับเพราะฉะนั้นทีมดำมานั่งครับจับจองเลยครับใครอยากนั่งไหนเชิญตับสบายครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3จับอาการดีๆทำไมสีของหนูไม่เหมือนของพี่ตุ๊กกี้อ่ะนี่เขาเริ่มแล้วนี่พร้อมแล้วก็ลองชิมกันได้เลยครับอ๋ออันนี้มีหลอกทางกันด้วยยังไงยังไงอ่ะอ้าวดิเล่นเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้กดคุงเงาะกำกับเหรอฮะมาถึงตัวกลางใช่ไหมฮะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจังไปป่ะทุกคนสามเลยอ่ะไม่แหมถ้าเป็นผู้จัดละครอยากจ้างสามคนนี้ไปเล่นโต๊ะอีมีโต๊ะเดียวนะครับมีแค่โต๊ะเดียวเท่านั้นต้องทายถูกผมดูกระติ๊บนะเขากินแต่ข้อทายเลยแปลว่าก็ไม่ถูกลิ้นรวดเร็วเลยกินรวดเร็วเลยปุ๊บบ้วนเลยพี่ตุ๊กกี้เนี่ยยังมีแบบเคี้ยแล้วก็น้ำลายไหลติดนิดนึงแล้วทางไอซ์ล่ะไอซ์คิดว่าเป็นไงเนี่ยนี่เล่นเนียนเล่นเนียนมาแบบว่ามาทีหลังเหมือนจริงแล้วค่อยหนีดูเพื่อนอยู่เอ๊ะจะไปทางไหนดีนะจะไปทางอีหรือไปทางอร่อยดีอย่างงี้คิดว่าใครน่าจะเป็นโต๊ะอีครับผมว่า1ครับคิดว่าเป็น1ตัวติ๊มนะมาดูกันว่าเป็นโต๊ะอีหรือเปล่านะครับโต๊ะอร่อยหรือเปล่าโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรโต๊ะอร่อยครับโอ้โหใครคือโต๊ะอีอีหรือเปล่าโต๊ะอีโอ้โต๊ะอีฮะแล้วอันนั้นคือเล่นเพิ่มหรือเปล่าฮะที่แบบเค็มเนี่ยมันเค็มจริงพี่เจมส์เจมส์มาชิมดูสิมันเค็มจริงๆมาเลยเนี่ยรสเกลือสมุทรสาครคว่ำเนี่ยเอาจริงมันเค็มจริงนั่นคือหน้าธรรมชาตินั่นคือธรรมชาติใช่เค็มจริงๆครับผมไม่ได้คะแนนนะครับตอบผิดครับเมนูที่2ครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มแบบเหมือนแบบแกงง่วงอเมริกาโน่ร้อนพอดีเลยค่ะอเมริกาโน่สิครับที่เราวางไว้ให้ท่านอยู่ตรงนี้โอ้ยดีใจจังเลยค่ะจะกินให้แบบว่าชื่นใจเลยจิบได้เลยฮะขอเต็มๆอึกนะฮะหอมสุดขออีกได้ไหมคะอะไรฮะขออีกได้ไหมคะได้ขออีกได้ไหมจิบไปด้วยทุกคนจิบเพิ่มมาไปฮะขออีกได้ไหมคะหน้าเริ่มเสียทรงแล้วนะฮะอีกสักจิบได้ได้ค่ะต้องจิบอีกเหรอคะแล้วแต่เลยฮะมีจิบดูอากัปกิริยาดูสิจากการที่ดูคิดว่าของพี่ไอซ์อีสังเกตจากอะไรตอนที่เขากินน่ะเขาคือเขาพยายามยิ้มแล้วเขากินแบบมีความสุขแต่คิ้วเขาขมวดนิดๆอ่ะตึงๆนิดๆอ่ะคือข้างในอร่อยก็บอกไปค่ะขอกินกันนิดสิหนึ่งฮะเอาได้ฮะพี่ตุ๊กกี้ยังจิบไม่เลิกอีกเหรอเนี่ยนี่ประธานโทษจะขับรถไปเชียงใหม่แล้วฮะนี่กินอะไรไม่หยุดเลยขนาดนี้กะจะไม่หลับเลยค่ะคิดว่าโต๊ะ1โต๊ะ2หรือโต๊ะ3ครับโต๊ะไหนเป็นโต๊ะอีครับจิบว่าพี่ไอคุณไอนะฮะใช่ขอลองคุณไอนะฮะขอลองพี่ไอบอกความรู้สึกแรกกับคุณไออีไหมอีไหมอีโต๊ะอร่อยใช่หรือเปล่าของพี่กี้ของพี่กี้ใช่ไหมโอ้โหจิบไม่หยุดเป็น
ไรเนี่ยไม่ไม่ไหวรสชาติเป็นไงฮะน้ำปลาเลยเนี่ยน้ำปลาเนี่ยเลยไม่มีอเมริกาโน่มีละกันนี่นั่นไม่มีคือน้ำปลาแล้วขอมาทานทอดแล้วกินเนี่ยคือแก้วแล้วแต่ผมสงสัยว่าขอจิบอีกได้ไหมครับอันนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้หลอกเขาทุ่มเทมากเนี่ยเงินรางวัลพูดง่ายๆเงินรางวัลก็ไม่ได้ค่าตัวที่เหลืออยู่พี่จะมานำไปรักษาโรคไตโรคไตโรคไตไตโอ้นี่คงไตไตนะลิ้นไม่ได้แล้วลิ้นบังคับไม่ได้แล้วสรุปทีมแดงครับทายผิดโอ้ผิดไป2ข้อแล้วยังไม่มีคะแนนเลยนะมาที่เมนูที่3ครับขนมจีนแกงเขียวหวานครับถ้าพร้อมแล้วรับประทานเลยครับเก่งแล้วโอ้สุดยอดโอ้ดูด้วยดูเขาบูบูบูเลยนี่ต้องการเหมือนหิวเฮ้ยคุณยังไม่หยุดอีกเหรอฮะนี่ครับคุณไม่ต้องทานข้าวก่อนอ่ะพี่ต้องกินเนี่ยผมว่าหิวจริงอันนี้ทางนี้หิวอันนี้ดูเหมือนหิวเหมือนเก็บกดว่าได้เจอของอร่อยนะจานนี้ดูเหมือนแบบเก็บกดได้เจอของอร่อยละพี่กี้จะหมดจานแล้วนะฮะทายไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวครับฮามากถ้าเปิดมาอีตรงกลางมาอย่างเดียวบอกแค่นี้ถึงทุกคนจะฮานะครับแต่ดูท่าทางคุณทุกกี้นี่ฮาไม่ออกเลยครับแล้วอภิมหาความฮาจะเกิดขึ้นจริงตามที่คุณแจ๊ดพูดไว้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอน